จุดที่ลึกที่สุดในโลกที่มนุษย์เคยสำรวจถึงนั้นอยู่ลึกกว่าซากเรือไททานิคถึง3เท่าโลกใต้ทะเลมันลึกลับและเป็นปริศนาใหญ่ที่มนุษย์ยังไปไม่ถึงชี้พิกัดจุดที่ลึกที่สุดในโลกความลึกลับใต้น้ำที่มนุษย์ยังไม่รู้จุดที่ลึกที่สุดในโลกที่มนุษย์เคยรู้จักก็คือ Challenger Deep โดยระดับความลึกอยู่ที่1911เมตรหรือราวๆ10กิโลเมตรมีการบันทึกความลึกของมันครั้งแรกในปีค.ศ. 1872ถึง1876โดยเรือสำรวจกองทัพเรืออังกฤษ HMS Challenger ซึ่งจุดที่ลึกที่สุดนี้ลึกกว่าการเอาภูเขาเอเวอเรสต์มากลับหัวได้ซ้ำไปโดย Challenger Deep เป็นแอ่งขนาดเล็กอยู่ก้นสุดของร่องลึกใต้มหาสมุทรมาเรียนาหมู่เกาะมาเรียนาซึ่งเป็นร่องลึกขนาดใหญ่รูปคล้ายดวงจันทร์เสี้ยวเกิดจากแผ่นเปลือกโลก2แผ่นมุดเข้าหากันและปะทะจนเกิดเป็นรอยแยกใต้มหาสมุทรบริเวณผืนแผ่นดินที่อยู่ใกล้กับ Challenger Deep มากที่สุดคือเกาะ Faes ซึ่งเป็นเกาะส่วนหนึ่งของหมู่เกาะยัฟอยู่ห่างออกไป280กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และเกาะกวมซึ่งอยู่ห่างออกไป306กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือข้อมูลระบุไว้ว่าการทำแผนที่โซนาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่1มิถุนายนค.ศ. 2009โดยใช้ระบบโซน่าหลายทิศทางบนเรือ RV กิโลโมอนาพบจุดบ่งชี้ความลึกถึง1971เมตรซึ่งระบบนี้จะมีค่าความแม่นยำสูงกว่า 0.2% ของระดับความลึกเท่ากับว่าความคลาดเคลื่อนของการวัดระยะจะอยู่ที่ราวๆ22เมตรเท่านั้นทั้งนี้การสำรวจ Challenger Deep มีบันทึกหลักฐานไว้เพียง3ครั้งเท่านั้นได้แก่ครั้งที่1ในปีค.ศ. 1960โดยยานสำรวจน้ำลึก 3S ซึ่งในครั้งนี้มีมนุษย์ลงไปกับยานด้วยครั้งที่2ในปีค.ศ. 1995ยานพาหนะควบคุมใต้น้ำระยะไกลไคโกครั้งที่3ในปีค.ศ. 2009โดยยานเนเรซัสจนกระทั่งในปัจจุบันนี้มนุษย์ก็ยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถสำรวจจุดใต้น้ำที่ลึกที่สุดในโลกได้เนื่องจากมีอุปสรรคหลายประการหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องที่แสงสามารถส่องผ่านผิวน้ำไปได้สูงสุดประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นทำให้ใต้ผิวน้ำที่ลึกกว่านั้นมีเพียงความมืดสนิทยากต่อการสำรวจและยังไม่นับถึงแรงดันมหาศาลที่เพิ่มขึ้นเมื่อดำลงไปลึกขึ้นอีกด้วยคงต้องรอดูกันต่อไปว่าในอนาคตมวลมนุษยชาติจะค้นพบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจและเผยความลับใต้โลกทะเลลึกได้สำเร็จหรือไม่เพราะหากทำได้คงเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้โลกของเราอีกครั้งอย่างแน่นอน